เรื่องกรรมหรือกฎแห่งกรรมเนี่ยเป็นเรื่องกรรมของตัวบุคคลหรือกรรมของสังคมเนี่ยมีไหมถ้าเป็นเรื่องของบุคคลมันก็เป็นปัจเจกแต่กรรมของสังคมมีไหมครับเพราะว่ามีหรือไม่มีครับมีมันเป็นยังไงนะครับกรรมของสังคมหมายถึงว่าถ้าทำอะไรร่วมกันมาเนี่ยก็จะต้องรับกรรมยกตัวอย่างเช่นง่ายๆการทำลายสิ่งแวดล้อมใช่ไหมเมื่อเราอยู่เนี่ยเราต่างคนต่างไม่สนใจสิ่งแวดล้อมเราตัดไม้ทำลายป่าใช่ไหมฮะเราทำลายแม่น้ำลำคลองเนี่ยเราก็ต้องรับกรรมร่วมกันนะฮะแต่แน่นอนคนยากคนจนอาจจะรับกรรมได้มากหน่อยเพราะว่าไม่มีทางหนีเหมือนคนรวยแต่สุดท้ายก็รับกรรมเหมือนกันหรือว่าถ้าเราเนี่ยสังคมต่างคนแบบตัวใครตัวมันไม่มีน้ำจิตน้ำใจกันทำให้มีคนยากคนจนก็จะเกิดปัญหาคือต้องรับกรรมร่วมกันก็คือว่ารับปัญหาเรื่องอาชญากรรมโจรขโมยเต็มไปทั่วบ้านทั่วเมืองนี่ตอนนี้เรากำลังรับกรรมร่วมกันแบบนี้อยู่อาจารย์ครับกรรมของสังคมไทยนี่เราจะทำไงดีครับในขณะนี้มีคนบอกว่าประเทศไทยกำลังรับกรรมแล้วก็มีวิบากกรรมอย่างมากในสังคมไทยในช่วงที่ผ่านมาคือก็จริงเพราะว่าสิ่งทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับบ้านเมืองเนี่ยมันก็ล้วนแต่มีเหตุมีปัจจัยที่เราร่วมทำกันมาอาจจะไม่ได้ส่งเสริมโดยตรงแต่ว่าการปล่อยให้มันเกิดขึ้นโดยที่ไม่ทำอะไรเนี่ยก็มีส่วนใช่ไหมฮะยกตัวอย่างเช่นการที่เราเลือกรัฐบาลเลือกนักการเมืองขึ้นมาเนี่ยนักการเมืองแต่ละคนที่ได้รับเลือกมาก็คือได้มาจากกรรมร่วมของสังคมที่เราร่วมกันให้คะแนนใช่ไหมฮะร่วมกันลงคะแนนเสียงนะงั้นเราต้องรับผิดชอบต่อพฤติกรรมของนักการเมืองที่เกิดขึ้นด้วยแต่ความปัญหาของบ้านเมืองเวลานี้มันไม่ได้เกิดขึ้นจากนักการเมืองอย่างเดียวมันเกิดขึ้นจากหลายส่วนในสังคมใช่ไหมฮะทั้งข้าราชการนะแม้กระทั่งพระสงฆ์ก็มีส่วนร่วมในการสร้างเหตุปัจจัยนี้ด้วยใช่ไหมมันไม่มีวิธีอะไรที่ดีไปกว่าการที่ระดมกำลังเพื่อเร่งสร้างธรรมะให้เกิดขึ้นแต่ว่าธรรมะที่เกิดขึ้นเนี่ยจะต้องไม่ใช่เป็นธรรมะในระดับบุคคลคือไม่ใช่เพียงแค่ชักชวนให้คนแต่ละคนทำดีนะวิธีการสอนก็ว่าไปนะว่าจะทำอย่างไรแต่ว่าจะต้องช่วยทำให้เกิดความยั่งยืนด้วยทำไงถึงจะให้เกิดความดีแบบยั่งยืนตอนนี้ความดีของคนไทยเนี่ยมันเกิดขึ้นมาปุ๊บแล้วก็หายไปใช่ไหมฮะแล้วแต่เทศกาลเช่นสึนามิก็ทำความดีกันสักพักหนึ่งใช่ไหมฮะหรือว่าวันช่วงวันพ่อวันแม่ก็ทำความดีกันสักพักหนึ่งแล้วก็วูบหายไปเราต้องทำให้มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบส่วนหนึ่งของสถาบันใช่ไหมฮะตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนสังคมในเชิงโครงสร้างด้วยนะถ้าเกิดว่าโครงสร้างสังคมเนี่ยมันเป็นโครงสร้างที่ส่งเสริมความดีเป็นมิตรกับความดีไม่เป็นปฏิปักษ์กับความดีซึ่งตอนนี้สังคมไทยเป็นปฏิปักษ์ความดีเยอะนะฮะแล้วก็มันก็จะทำให้ความดีที่แต่ละคนร่วมกันทำเนี่ยมันจะยั่งยืนนะแล้วก็จะทำให้จะฉุดสังคมไทยให้หลุดจากไอ้ปรักที่เรากำลังตกอยู่ในเวลานี้ได้มีคนบอกว่าทำบุญประเทศนี่จะช่วยได้ไหมครับทำบุญแบบไหนนะถ้าทำบุญในเชิงพิธีกรรมเนี่ยมันก็ช่วยให้กำลังใจชั่วคราวทำให้เกิดความหวังชั่วคราวเหมือนกับว่าเราได้หลินปิงมาแล้วก็มีความสุขกันชั่วคราว30วัน60วันแล้วเราก็ทะเลาะกันใหม่นะทำบุญประเทศไทยก็ให้ความสุขความสบายชั่วคราวแต่ว่าเราทำบุญเนี่ยนะเราอย่าลืมคำว่าประเทศไทยหมายถึงใครก็หมายถึงประชาชนคนยากคนจนด้วยก็อย่าลืมทำบุญกับเขาเหล่านั้นทำบุญให้แก่คนในเพื่อนบ้านคือต้องทำบุญให้แก่กันและกันอย่าติดแค่พิธีกรรมใช่ไหมฮะแล้วก็อย่าทำแต่เฉพาะกับพระสงฆ์นะถ้าเราทำบุญให้แก่กันและกันทำบุญให้กับคนที่ยากไร้ทำบุญด้วยการปฏิรูปที่ดินทำบุญด้วยการปฏิรูปภาษีมรดกเป็นต้นแค่ทำบุญด้วยการปฏิรูปที่ดินเนี่ยอาตมาคิดว่าบ้านเมืองไทยเราจะดีขึ้นเยอะเลยแต่เราไม่ยอมเมืองไทยเป็นเมืองที่มีปัญหาเรื่องที่ดินมากใช่ไหมแล้วตอนนี้เราก็มาเป็นทุกข์ว่าทำไมต่างชาติมาถือครองที่ดินมาซื้อที่ดินเมืองไทยเยอะแล้วเราก็เป็นทุกข์กันแต่เราไม่สนใจเลยว่าทำไมชาวบ้านถึงขายที่ใช่ไหมทำไมมันมีปัญหาเรื่องที่ดินอย่างไรทำบุญประเทศไทยด้วยการปฏิรูปได้ไหมปฏิรูปภาษีปฏิรูปที่ดินอาตมาเชื่อว่ามันจะแก้ปัญหาได้ยั่งยืนกว่าครับคืออาตมาคิดว่าถ้าเรา ไม่เข้าใจกฎแห่งกรรมอย่างถูกต้องนะเข้าใจอย่างที่เราเข้าใจอยู่ทุกวันนี้ซึ่งมันผิดนะ
ก็จะกลายเป็นว่าพวกหลงงมงายความงมงายก็จะมีมากขึ้นก็จะงมงายในเรื่องของการแก้กรรมตัดกรรมนะแล้วก็ตกเป็นเครื่องมือของไสยพานิชนะสองก็จะงอมืองอเท้าไม่ทำอะไรนะฮะคิดแต่จะแก้กรรมตัดกรรมนะสามก็จะอยู่กันแบบตัวใครตัวมันมากขึ้นคือกฎแห่งกรรมเนี่ยสาระสำคัญก็คือว่าการพึ่งตนเองพึ่งความเพียรของตัวนะกฎแห่งกรรมถ้าเข้าใจถูกเนี่ยจะไม่ประมาทจะขยันขันแข็งนะซึ่งมันก็จะนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าแล้วก็กฎแห่งกรรมนี่ก็จะทำให้คนเนี่ยทำความดีขยันอย่างเดียวไม่พอนะฮะต้องทำความดีด้วยเพราะว่าถ้าทำไม่ดีแล้วเนี่ยก็ต้องรับกรรมนะก็ต้องทำความดีมากขึ้นสังคมไทยจะน่าอยู่นะจะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมากขึ้นแต่ถ้าเราไม่เชื่อกฎแห่งกรรมหรือเข้าใจกฎแห่งกรรมผิดๆเนี่ยมันก็จะอยู่กันแบบเชื่อเฉือนไม่ทำความดีทำชั่วก็ได้เพราะรู้ว่าเดี๋ยวก็ไปตัดกรรมแก้กรรมใช่ไหมแล้วก็ยิ่งเข้าใจผิดๆบอกว่าไปช่วยคนอื่นไปช่วยคนจกไปช่วยคนตกน้ำตายเดี๋ยวตัวเองจะโดนเจ้ากรรมในเวรของคนนั้นเนี่ยมาเล่นงานเราเราก็ไม่ช่วยเขาสิเดี๋ยวนี้มีความเชื่อแบบนี้นะถ้าคุณเป็นหมอแล้วคุณไปช่วยให้เขาเนี่ยไม่ตายเนี่ยไอ้เจ้ากรรมในเวรของคนไข้เนี่ยจะมาเล่นงานคุณนี่คือความเชื่อที่ผิดตอนนี้มีความเชื่อแบบนี้มีความเชื่อแบบนี้ในหมู่คนไทยจำนวนมากแม้กระทั่งในหมู่ผู้มีการศึกษาว่าคุณไปช่วยใครเดี๋ยวเขาเจ้ากรรมนายเวรเขาจะโกรธเอาเพราะนั้นเนี่ยต่อไปจะเป็นหมอทำไมอ่ะเป็นหมอแล้วเดี๋ยวเจ้ากรรมนายเวรของคนไข้มาเล่นงานเราใช่ไหมฮะเราเห็นคนตกน้ำเราก็ไม่กล้าช่วยใช่ไหมฮะก็ปล่อยให้ตายเพราะว่าเดี๋ยวเจ้ากรรมนายเวรเขาจะโกรธเราใช่โอ้และสังคมไทยจะเกิดอะไรขึ้นมันก็กะลียุคใช่ไหมนี่เขาก็ตีความกฎแห่งกรรมไปอีกอย่างนึงไปเลยเดี๋ยวนี้เรากลัวเจ้ากรรมนายเวรมากเลยกลัวทุกอย่างจนกระทั่งไม่กล้าทำความดีไม่กล้าช่วยเหลือใครกฎแห่งกรรมมันเพี้ยนขนาดนี้แล้วบ้านเมืองจะอยู่กันยังไง